วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพุธที่30พฤษภาคม2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นปินค่ะโดยหุ้นตัวนี้นะคะก็ถือว่าถ้ามาดูกันถึงโครงการตอนนี้ในมือมี16โครงการค่ะมูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาทและล่าสุดนี้นะคะประเมินว่าน่าจะมียอดรอการส่งมอบราวๆ 1.5 พันล้านบาทค่ะซึ่งค้างส่งมอบมาจากปีก่อนจำนวนหนึ่งแล้วก็จะเข้าไตรมาสแรกนี้เต็มๆทั้งคอนโดแล้วก็บ้านเดี่ยวอีกทั้งยังมีโมเมนตัมการส่งมอบต่อเนื่องมาค่ะเฉพาะในไตรมาสที่4ปีก่อนนะคะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีก่อนมีกำไรถึง118ล้านบาทและในช่วงไตรมาสที่1ปีนี้นะคะกำไรก็ประกาศออกมาค่อนข้างน่าตกใจเลยทีเดียวค่ะคือมีกำไรถึง135ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวถึง 246% มีอัตราการทำกำไรสูงมาก 18% นะคะและแม้ว่าผู้บริหารบอกว่าปี2555จะมีการปรับยอดขายขึ้นแต่เด็กแนวก็ยังมั่นใจค่ะว่ายังโตแรงถ้าให้ยอดขายราว 3.5 พันล้านบาทให้ Net Margin แค่ 15% นะคะโอกาสที่จะเห็นกำไรในปีนี้ระดับ525ล้านบาทหรือทุกสถิติก็มีโอกาสค่ะและเด็กแนวนะคะก็ขอบอกว่าหุ้นตัวนี้นะคะถือว่าเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่เทิร์นอราวอย่างแท้จริงค่ะโดย ถ้ากำไรระดับนี้นะคะก็จะมีค่า PE เหลือ 3.6 เท่าขณะที่ Book Value นะคะ 2.95 สตางค์ราคาเหมาะสมของปรินเทียบค่า PE เพียง8เท่านะคะจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.40 สตางค์ค่ะราคาหุ้น 1.42 สตางค์ตอนนี้นะคะถือว่าถูกมากแล้วก็มีกำไรสะสมซ่อนอยู่ 1.8 พันล้านบาทเรียกได้ว่าตอนนี้สัญญาณกราฟทางเทคนิคเองนะคะก็ส่งสัญญาณเป็น V shape ค่ะโดยมองแนวต้านระยะสั้นๆนะคะไว้ที่ระดับ 1.55 สตางค์ค่ะส่วนถ้ายาวๆนะคะก็มองกันที่แนวต้าน2บาทค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้นไทยอินดัสเทรียลนะคะโดยตัวนี้นะคะล่าสุดก็เพิ่งประกาศรับงานเพิ่มอีกกว่า300ล้านบาทร่วมงานในมือเกือบ 1.5 พันล้านบาทเลยค่ะและยังมีงานใหญ่รออยู่นะคะซึ่งแววๆนะคะว่ามีโอกาสที่จะรับงานใหญ่ระดับสุวรรณภูมินะคะมูลค่าถึง 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งการที่บริษัทได้งานใหญ่เข้ามาจะทำให้การดำเนินงานกลับมาสู่ภาวะที่ฟื้นตัวแรงซึ่งเทิร์นอะราวด์ได้เห็นตั้งแต่ปลายปี2554ค่ะมีกำไรครั้งแรก9ล้านบาทขณะที่ไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะคะแจ้งกำไร 7.5 ล้านบาทเกือบเท่าทั้งปีก่อนอายุการส่งมอบส่วนใหญ่อยู่ในปี2555เด็กแนวจึงประเมินคร่าวๆนะคะว่ามีโอกาสส่งมอบเป็นรายได้ในปีนี้นะคะราวๆ 1,113 ล้านบาทค่ะหรือถ้าให้เทียบอัตรากำไรขั้นต่ำนะคะแค่ 3% จะทำให้มีกำไรในปีนี้ราวๆ 33 ล้านบาทซึ่งดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2550ค่ะคิดเป็น EPS ที่ระดับ14สตางค์นะคะด้านสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้นะคะหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็น W shape ค่ะโดยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปราคาเป้าหมายที่ระดับ90สตางค์ได้ค่ะซึ่งใครที่นิยมเล่นสั้นนะคะก็สามารถเก็งกำไรได้ส่วนใครที่จะซื้อสะสมลุ้นผลประกอบการในระยะกลางก็ได้ค่ะเพราะว่า EPS ที่14สตางค์ถ้าให้ค่า PE แบบต่ำๆแค่8เท่านะคะก็จะมีราคาเหมาะสมค่ะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.12 สตางค์ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งนะคะด้านหุ้นเด่นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น PTT นะคะซื้อลงทุนค่ะให้กรอบราคาไว้ที่313บาทถึง312บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นทิปโก้ค่ะซื้อเก็งกำไรให้กรอบราคาไว้ที่6บาท45สตางค์ถึง6บาท40สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้นประสาซื้อเก็งกำไรเช่นกันค่ะโดยมองกรอบราคาไว้ที่1บาท68สตางค์ถึง1บาท67สตางค์ค่ะทางด้านหุ้นดิ่งนะคะหุ้นนิปปอนค่ะเข้าเขตซื้อมากเกินไปมองกรอบราคาไว้ที่68บาทถึง67บาท75สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นเจมาร์ทเข้าเขตซื้อมากเกินไปเช่นกันค่ะให้กรอบราคาไว้ที่9บาท15สตางค์ถึง9บาท10สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้นอีซัดค่ะหาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่2บาท36สตางค์ถึง2บาท34สตางค์ค่ะ